สวัสดีครับท่ามกลางสงครามรัสเซียกับยูเครนนะครับก็ยังมีเรื่องให้ยิ้มมุมปากกันได้บ้างนะครับวิดีโอต่อไปนี้ครับชาวยูเครนเป็นคนถ่ายไว้ได้นะฮะเมื่อเขาเห็นรถถังรัสเซียจอดอยู่ข้างทางนะด้วยความที่ไม่กลัวเลยฮะเขาก็เลยถามคนประจำรถถังว่ารถคุณเสียหรอทหารชาวรัสเซียตอบกลับว่าน้ำมันหมดนะครับทันใดนะฮะชาวยูเครนก็เลยพูดติดตลกว่านั่นผมขอพาคุณกลับไปส่งที่รัสเซียได้ไหมทันใดนั่นเองฮะเสียงหัวเราะก็เกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่ายนั่นเองนะครับส่วนอีกคลิปหนึ่งนะฮะเป็นคลิปที่ชาวยูเครนใช้รถถ่ายนะฮะลากรถถังที่น้ำมันหมดไปนะครับโดย2คลิปนี้นะฮะโด่งดังมากเลยนะฮะจนเข้าตาประธานาธิบดีปูตินนะครับทำให้เขาไม่พอใจเป็นอย่างมากนะถึงความไม่เหมาะสมนะฮะแล้วก็ไม่อยากให้เห็นภาพที่รถถังรัสเซียเนี่ยเข้าไปในยูเครนด้วยนะครับยังไงนะครับสงครามนะฮะไม่มีอะไรดีนะครับมีแต่การสูญเสียนะครับเครดิตเช่นเคยนะครับก็ต้องขอขอบคุณคาสกรูปนะครับยังไงวันนี้ก็สวัสดีครับลาไปก่อนนะครับ